รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up กลับเข้าสู่โปรเจกต์อัลฟาหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ทีมได้ผ่านการฝึกซ้อมในโจทย์เพลงไวรัลไม่อย่างเข้มข้นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องลงสู่สนามจริงกับบททดสอบที่ต้องเต้นจริงร้องจริงบนเวทีจริงซึ่งการฝึกซ้อมที่ผ่านมาจะช่วยทำให้ผลงานในวันนี้ออกมาเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับวันนี้ก่อนจะมาถึงนี้ฉันแบบก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากพี่เพราะว่าฟิลมาด้วยใจสั่งมาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะซ้อมเวทีวันแรกสิ่งที่พี่อยากเห็นคือความเป็นโปรเฟชชั่นอลของเราแล้วก็การพัฒนาของเรารู้สึกตอนเห็นกล้องเห็นครูรู้สึกวันนี้กดดันวันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะพี่อยากดูทั้งการร้องและการเต้นและคาแรคเตอร์การเพอร์ฟอร์มมันไม่ใช่ที่ทดลองแหละมันคือที่ให้เราจะต้องเอาทุกอย่างที่เราฝึกมาเนี่ยมาแสดงให้ดูเพราะว่ามีเวลาแค่1อาทิตย์เท่านั้นเพราะนั้นมีอะไรจัดมาให้เต็มเลยตอนเห็นทั้งหมดข้างในสตูก็ที่ว้าวสุดก็คือนั่นแหละคือครูสอนร้องกับครูสอนเต้นยีนด้วยกันก็เห็นแล้วว่าเราเลือกโฟกัสไม่ได้แล้วเราต้องทั้งคู่อะไรเงี้ยไม่งั้นโดนแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือคนเยอะขนาดนี้มันเหมือนปลุกเอเนจีเราให้เรารู้สึกว่าเราต้องเต็มที่ทุกรอบจริงๆแชร์เซ็นเตอร์ชี้ออกอีกแล้วอังเปาตามคงออกตุยออกโอเคอันนี้นะฉันอยากขึ้นสูงกับเอเวอเรสต์ในชื่อฉันมีซีนจนวันที่เธอจากไปจะเหมือนปวดร้าวในชีวิตผมไม่มีการหาว่าคิงไม่มีควีนทำตอนสไลด์อ่ะจังหวะสไลด์อ่ะเราสไลด์เข้ามาเยอะเกินจนมันโดนบีบเข้ามามันไม่เหมือนกับในห้องเลยอะแบบพื้นที่บล็อกกิ้งบนเวทีจริงๆมันแบบใหญ่กว่าห้องซ้อมด้วยซ้ำความลึกอะไรเงี้ยไม่เท่ากันแล้วเปลี่ยนหลายอย่างเพราะว่าเวทีเป็นวงกลมแต่ว่าห้องซ้อมมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมันยืนเท่ากันหมดเลยอันนี้ก็คือแบบเป็นเยอะประมาณนึงเฮ้ยมีอะไรทั้งโลกตุ้ยพี่ขอนิดนึงดิลองหาท่านั่งที่มันเก็บหน่อยคือมันไม่ได้กังวลเรื่องท่าเต้นเลยหรือว่าอะไรที่เคยกังวลในห้องมันไม่กังวลเลยมันเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยแบบบล็อกกิ้งก็คือเหมือนต่อใหม่เหมือนเรามีแค่โครงมาอะไรเงี้ยวิวห้องสวีทที่ดูดีมองเห็นฟูจิแต่ไต้หวันดำ LV สะท้อนแสง UV กลับมีน้ำตาบอกต่อปั้นหนึ่งลงมาก่อนไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมเมื่อกี้เหยียบขึ้นไม่ได้คุณจำตั้งปกติทำไมปกติเอาใหม่เอาเบาไม่ต้องกลัวถ้าปีนตอนแรกเหมือนจะได้แล้วนะครับตอนแรกเหมือนว่าจะเพอร์เฟกต์แล้วแต่ว่าครูเปลี่ยนวิธียืนของพี่ตุ้ยก็เลยต้องกลับไปเวิร์กกันต่อว่าแบบจะเดินยังไงดีอยู่ที่พี่ตุ้ยแล้วครับเพราะว่ามันต้องเก่งหลังถ้าพี่ตุ้ยเก่งไม่ได้ก็ไม่น่าจะปีนได้ที่น้องปีนไม่ขึ้นน่าจะกังวลมากกว่าน้องน่าจะแบบไม่กล้าทิ้งน้ำหนักเต็มที่อะไรมากกว่าตอนน้องเหยียบผาเจ็บมากเหมือนน้องไม่มั่นใจกับท่าใหม่ของตุ้ยมากกว่าแต่พอรอบต่อมาที่แบบบอกให้น้องขึ้นไปเลยมันก็ไม่มีอะไรพี่ในทีมวันนี้ผมคิดว่าอ่างเปาเป็นคนที่มีสมาธิน้อยที่สุดผมรู้สึกว่าน้องยังตื่นเต้นแล้วก็ยังตื่นเวทีอยู่ครับยังกังวลหลายๆอย่างว่าทำอันนี้จะผิดไหมเต้นแบบนี้จะถูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เจอก็พอน้องปังในทุกชีวันทุกที่วิวของสุขที่ทุกที่มองฟูจิแต่ไทยแลนด์ดังเอลวิสทอสเซนยูวิสคำนี้น้ำตาบอกเธอทำให้สุดมิใกล้วันจริงรู้สึกเป็นไงก็ตื่นเต้นครับทุกคนแบบซ้อมมาดีอ่ะแบบเชื่อว่ามันต้องทำได้แน่นอนเพราะมันสนุกตอนที่ร้องเพลงไปด้วยแบบเต้นไปด้วยอ่ะแล้วมันสนุกมากเลยที่ตอนที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วมันเป๊ะอ่ะโดยที่ยังไม่ได้มาบล็อกกิ้งหรือว่าเจอแรงกดดันจากแบบรอบข้างอะไรเงี้ยมันสนุกแล้วเราสึกว่าถ้าเราสนุกอ่ะคนดูก็จะสนุกไปด้วยคิดว่ากรรมการก็จะสนุกแค่เธอก็พอเป็นไงตื่นเต้นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเองเหรอเริ่มต้นวันนี้ทีมของผมมั่นใจมากพร้อมแบบอยากขึ้นเวทีแล้วก็ตอนที่อยู่หน้าสตูใช่ไหมครับเราก็ตื่นเต้นกันมากเหมือนตื่นตาตื่นใจไปหมดพอเข้าไปเราก็รู้สึกเย็นหนาวมากอะไรเงี้ยเป็นบรรยากาศที่มองย้อนกลับไปเรารู้สึกกำลังแบบเหมือนสั่นแบบกระวนกระวายนิดหน่อยในใจ
วนหลังสุดท้ายต่อเป็นเพื่อนกันตรงเล่นต่อเซนเตอร์อันนี้ตอนที่หนูเข้ามาร้องแชร์เซนเตอร์กันได้ไหมสองคนกลางคือเส้นดำอ๋อ yes อ่ะไหนลองยิงแชร์เซนเตอร์กันซิที่เหลือเข้าแพทเทิร์นซีโร่ตอนแพทเทิร์นนี้เรื่องม็อกกิ้งมันต้องแบบว่าให้มันเป๊ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เลยเพราะว่าปกติเวลาซ้อมห้องกระจกมันจะมีจะเห็นตัวเรากับเพื่อนว่าสวยไม่สวยแต่นี่มันแบบเราไม่เห็นเลยแล้วกระจกเขาจะมีเซนเตอร์เห็นชัดแต่เซนเตอร์เนี่ยอยู่ตรงพื้นแล้วก็มองก็ไม่ได้เลยมันมองยากก็เลยค่อนข้างจะกังวลเรื่องม็อกกิ้งครับมันเหมือนทุกคนมันยังไม่ชินกับที่ใหม่เหมือนพอเราอยู่ในห้องซ้อมอ่ะมันทำได้แต่พอมาหน้างานจริงเงี้ยมันเจอหลายๆอย่างแล้วกลายเป็นว่ามันทำไม่ออกมันหลายๆอย่างก็มีความกดดันอยู่พี่คอมเมนต์เลยนะก่อนลายเต้นมันกระจายมันห้อยโดยเฉพาะท่อนฮุกที่มันต้องโคมหรืออะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ท้องโคมนะเพราะเราต้องร้องแต่เวลาเราร้องไปเต้นไปอ่ะช่วงแขนมันต้องโคมพี่ติคาแรคเตอร์มันยังโซนไม่พอมันไม่ตรงคอนเซ็ปต์ที่ครูเขาดูไม่ออกว่าเป็นเฟชชี่ครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้เพอร์ฟอร์มครับเหมือนตอนแรกทุกคนก็เอาแต่ห่วงเรื่องท่าเต้นเรื่องการร้องอะไรครับพอครูบอกว่าไม่เห็นคาแรคเตอร์เลยถามว่าช็อกไหมผู้ผมคิดว่าไม่ช็อกนะเหมือนเป็นมันไม่ได้คาดหวังว่าครูต้องเห็นนะจุดนั้นนะเพราะว่าเหมือนเราก็แอบยังไม่เคลียร์กันเองอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคาดหวังว่าครั้งต่อไปมันต้องดีขึ้นแล้วเราก็วางแผนไว้แล้วว่าเราต้องกลับไปคุยกันให้มันชัดขึ้นกว่าเดิมแน่ๆก็ภาพรวมวันนี้ที่จริงก็คิดว่าคนก็ทำได้ดีนะครับหมายถึงว่าทุกคนก็พยายามจะมีสติในการบล็อกกิ้งณสเตจตรงนั้นอะไรครับกับท่าเต้นกับอะไรต่างๆกับการร้องทุกอย่างก็คือเหมือนทุกคนผมคิดว่าทุกคนน่าจะพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วเท่าที่แบบทุกคนทำได้เราหลังจากนี้อาทิตย์นึงก็คือคิดว่าต้องไปเวิร์คให้มันเป็นทีมเวิร์คทั้งการเพอร์ฟอร์มหรือว่าคาแรคเตอร์อะไรต่างๆให้มันเชื่อมโยงกันมากกว่านี้ครับผมอยากฝากทุกคนไว้นะครับว่าทีมเพื่อนเล่นไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพื่อนเลยครับผ่านไปแล้ว2ทีมนะครับยังเหลืออีก3ทีมสำหรับบททดสอบบนเวทีจริงพวกเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาด